ายออนไลน์จนรวยนักแสดงตลกชื่อดังถอยรถหรูป้ายแดงอีกคันเป็นนักแสดงตลกหญิงชาวไทยเจ้าของวลีฮิตไม่เห็นจะยากเลยกะกะจนติดปากติดหูผู้ชมละครสะใภ้เจ้าสัวกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองนอกจากงานในวงการบันเทิงที่มีติดแต่เข้ามาเรื่อยๆแล้วเธอยังผันตัวเองมาขายของออนไลน์บอกเลยว่าธุรกิจรุ่งเรืองมากมีลูกค้าเข้าเพียบรับทรัพย์รวยอู้ฟู่สุดๆในตอนนี้ล่าสุดในอินสตาแกรมของหนูเล็กเธอได้โพสต์ภาพคู่กับรถยนต์คันหรูพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าวันที่5พฤษภาคม2565 13.49 นาทีเพื่อนผู้น่ารักส่งวันดีมาให้เมพรานาดาตรงกับวันครบรอบแต่งงาน5ปีของเราพอดีเลยมันบังเอิญมากๆชีวิตคู่เดินทางมา15ปีมีแต่สิ่งดีๆที่เราจับมือเดินด้วยกันเราเจอคนและเรื่องราวมากมายทุกรูปแบบแต่รู้สึกโชคดีมากที่เราได้เจอเร็วทำให้เราได้ปรับตัวได้เรียนรู้เร็วแล้วเราก็สามารถได้มองข้ามทุกอย่างได้และมองแค่เป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้นอย่างอื่นก็แค่ข้างทางที่ทำให้ชีวิตมีสีสันชีวิตมีอะไรอีกมากมายเป้าหมายต่อไปลุยต่อค่ะคิดถึงพ่อกับแม่มากๆถ้าพ่ออยู่พ่อคงภูมิใจในตัวหนูใช่ไหมพ่อ